ใหญ่และความยั่งยืนทางด้านอาหารค่ะคนนี้นี่โตกว่านิดนึงแต่ก็ยังเด็กมากนะคะเมื่อเทียบกับวิธีคิดแล้วก็การลงมือทำของเขาจริงๆค่ะชายหนุ่มผู้นี้นะคะได้นั่งคิดนะคะในท่ามกลางวิกฤตสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางอาหารการสูญหายของชนิดพันธุ์พืชทำให้พวกเขานะคะต้องชมรมขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะคิดสร้างสรรค์ทำ Open Brand นะคะขายข้าวอินทรีย์นะคะจากผลิตของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นเจ้าของโครงการค่ะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะก็พบว่าความหวังเนี่ยจากธุรกิจโมเดลที่ชื่อว่า Open Branding ก็เป็นคุณค่าของแบรนด์ต่อเนื่องคือ Folk Rice นะคะยังมีแอปพลิเคชันที่เป็นมากกว่าการซื้อขายข้าวด้วยนะคะ Open Brand คืออะไรแล้วก็ทำไมเด็กหนุ่มคนนี้ถึงลุกขึ้นมาสร้างอะไรที่เทคโนโลยีไฮเทคมากไฮโซมากแต่ทำเพื่อความยั่งยืนของอาหารและทำเพื่อคนสำคัญของประเทศของเราก็คือชาวนานะคะรับฟังจากเขาค่ะน้องแอคชั่นอนุกูลทรายเพชรค่ะสวัสดีครับผมอนุกูลสายเพชรนะฮะชื่อเล่นชื่อแอคชั่นครับผมทำไมผมถึงกลับบ้านก่อนดีกว่าเรียนจบแล้วผมทำศาสตร์สังคมาการกลับบ้านแล้วไปทำทำนาอยู่พักหนึ่งนะฮะมีใครซื้อข้าวทานเองบ้างฮะซื้อข้าวทานเองนะฮะผมเองด้วยแล้วมีใครยังติดกับคำถามนี้อยู่ฮะทำไมยังซื้อข้าวจากชาวนาอยู่แล้วทำไมคำถามในสังคมเนี่ยยังมีคำถามที่ว่าทำไมชาวนาถึงยังจนอยู่มีใครยังติดคำถามนี้อยู่ไหมฮะครับผมจริงๆผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะชื่อกำเนิดเรื่องข้าวแรงบันดาลใจนี้เกิดจากตอนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ปี4เสนอเรื่องการเมืองข้าวเป็นงานวิจัยในปี2531ของอาจารย์อภิชัยกฤษเซนศึกษาตั้งแต่สนธิสัญญาบอริ่งคือเกษตรกรหรือว่าเมืองไทยเริ่มค้าขายข้าวกับชาติตะวันตกนะฮะแล้วผมก็ติดมาโดยตลอดอยากทำงานวิจัยชิ้นนี้มากแต่ว่าอาจารย์ไม่ให้หัวข้อผ่านก็เลยไปทำงานอื่นนะฮะพอเรียนจบมาก็ทำงานวอลันเทียร์อยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับบ้านนะฮะกลับบ้านไปก็จริงๆแม่ขายนาของเราส่งผมเรียนผมกลับไปคือไปยืมนาลุงทำนะช่วงหนึ่งแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเพิ่งโอนนาเป็นของตัวเองคือซื้อกลับจากลุงครับซื้อคืนแม่มีคนหลายคนบอกว่าทำข้าวแล้วทำแบรนดิ้งเองสิข้าวถึงจะมีมูลค่าแล้วก็จะขายได้ดีปรากฏว่าผมทำแบรนด์เสร็จฮะขายเสร็จตั้งแต่เกี่ยวเสร็จนะฮะ2-3 เดือนผ่านไปข้าวหมดคำถามก็คือว่าเราจะทำอย่างนี้เพื่อตัวเองเหรอครับผมมาทำโอเพนแบรนด์เพราะว่าเกษตรกรทุกคนนะฮะมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของข้าวแล้วแบรนด์จริงๆเนี่ยก็คือตัวเกษตรกรนั่นแหละฮะคือคุณค่าของกระบวนการผลิตนะครับผมมาทำโฟร์ไรส์ฮะโฟร์ไรส์ให้ความโฟร์ให้ความหมายว่าคนพื้นเมืองก็ได้ความเป็นพื้นเมืองก็ได้แต่ไม่ให้ความหมายในนัยยะทางการเมืองเลยนะฮะแล้วก็ไรซ์เนี่ยแปลว่าข้าวแต่ว่าให้ความหมายเชิงความหลากหลายทางชีวภาพข้าวในเมืองไทยมี 43,000 ชนิดนะแต่ว่าคนในประเทศนี้สื่อสารกันเพื่อที่จะกินข้าวแค่ไม่กี่ชนิดแล้วเราก็บอกว่าข้าวปลูกยากทั้งที่พันธุ์ที่ปลูกง่ายๆเราไม่เคยถูกสื่อสารว่ามันกินได้แล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารอย่างไรนะครับผมทำโอเพนแบรนด์นะครับคือชาร์ตของพิเศษเราว่าผมเริ่มจากชาวนาฮะไปเป็นชาวนาทุกคนสามารถที่จะทำนาได้มีผลผลิตเป็นของตัวเองแต่เราสื่อสารกันมาโดยตลอดว่าชาวนาต้องรวมกลุ่มกันขายนะฮะเราทำงานเรื่องนี้มา20กว่าปีในสังคมไทยแต่เราไม่เคยทำเรื่องนี้ฮะคนซื้อต้องรวมกลุ่มกันซื้อด้วยเราทำแล้วมันก็สามารถไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าค่าขนส่งแพงคน
รวมกลุ่มกันมาซื้อไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ารวมกลุ่มกันไม่ได้ทันทีหรือว่ารวมกันได้เป็นครั้งคราวตอนนี้ผมกำลังทำเรื่องนี้ครับเราสามารถทำแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาเจอกันก็คือรวมกลุ่มกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเดือนนี้อยากมาซื้อก็มาเนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเข้ามาซื้อในระบบออนไลน์เราเยอะขึ้นเกษตรกรก็จะได้ประโยชน์คือรู้ว่าออเดอร์คือเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะส่งของให้กับผู้ผลิตได้ซึ่งผมเองก็ทำงานกับระบบขนส่งที่เรียกว่าระบบขนส่งย่อยๆในประเทศนะครับผมซึ่งปีนี้ยังไม่คิดจะสเกลไปต่างประเทศครับปัญหาก็คือว่าคนซื้อจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้าวปลอดภัยครับเราก็เลยมาทำเรื่องเกษตรกรสามารถที่จะอธิบายตัวเองผ่านสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับกระบวนการผลิตทุกอย่างเกษตรกรจะเข้ามาทำข้อมูลเพื่อจะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีกระบวนการผลิตอย่างไรและผลผลิตมีเท่าไหร่สามารถขายในรูปแบบไหนได้บ้างแบรนด์อะไรนะครับผมตรงนี้เราจะโอเพ่นครับเราไม่เก็บข้อมูลไว้เรารู้ว่าข้อมูลมีมูลค่าครับแต่มูลค่าก็เทียบไม่ได้กับคุณค่าที่เมื่อเราทราบว่าประเทศนี้เกษตรกรทำอะไรได้บ้างและมีคนที่จะซื้อมีความต้องการซื้อในรูปแบบไหนบ้างครับผมเพราะว่าผมเองตัวคนเดียวครับไม่สามารถที่จะไปสอบถามคนซื้อทุกคนได้ว่าอยากกินข้าวแบบไหนเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยครับก็จะมาเจอกันทำไมเราถึงทำกับเรื่องข้าวก่อนนะครับเพราะว่าข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งง่ายแล้วก็ทำง่ายและอีกอย่างนึงก็คือกับชาวนาสิ่งหลักๆที่จะได้รีเทิร์นกลับมาเร็วๆก็คือข้าวนะครับผม 43,000 กว่าชนิดผมใช้จุดขายแบบนี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพภูมิอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราสามารถที่จะเลือกข้าวพันนึงมาแทนพันธุ์หนึ่งได้เช่นสมมติปีนี้ที่สุรินทร์ปลูกหอมมะลิไม่ได้แล้วทุกคนทั่วโลกรับรู้ว่าหอมมะลิที่สุรินทร์ดีมากแต่ปีนี้ผมปลูกหอมนิ่มได้ดีครับผมในสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราสามารถที่จะรักษาเมล็ดพันธุ์43,000กว่าชนิดนี้ได้แล้วก็สื่อสารให้มันสามารถขายทดแทนกันได้นะฮะนั่นแปลว่าเราจะไม่มีภาวะขาดแคลนข้าวในประเทศอยู่ในโลกนี้นะครับผมนี่คือวิธีคิดแบบไม่ได้ PR ข้าวแค่สายพันธุ์เดียวทุกสายพันธุ์กินได้นะครับผมอันนี้ผมยาวไปว่าทุกสายพันธุ์กินได้นะฮะแล้วก็ถ้ามันปลูกในสภาพแวดล้อมแบบใหม่แสดงว่าธรรมชาติจัดสรรมาให้เราได้กินในช่วงนั้นน่ะนะครับผมเช่นคนสุรินทร์เป็นโรคโลหิตจางเยอะนะฮะข้าวมะลิแดงฮะช่วยฟอกเลือดครับปลูกได้ดีในจังหวัดสุรินทร์ครับผมซึ่งคนไม่รู้ก็จะเชื่อมโยงไปได้อย่างเงี้ยครับผมOpen Brand เนี่ยสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคครับ Open Brand เนี่ยต้องการความร่วมมือต้องการการมีส่วนร่วมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผมสร้างการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรมาวันนี้ผมจะมาสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคนะครับผมโดยที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีส่วนร่วมที่จะสนับสนุนใน Open Brand Open Brand คือ Full Price เป็นคำกว้างๆฮะแล้วก็โฟร์ไรส์ไม่ได้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างเกษตรกรแต่โฟร์ไรส์ผลิตโดยใครเราก็จะเขียนว่าโฟร์ไรส์ by action คือผลิตโดยผมครับผมโฟร์ไรส์ผลิตโดยใครเราก็จะตามด้วยชื่อคนนั้นแล้วมี QR code สแกนลงไปเจอผลิตภัณฑ์หรือว่ากระบวนการผลิตของเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะท้าทายกับความเป็น international certified ก็คือมาตรฐานระดับโลกเลยเราใช้มาตรฐานเดียวกับระดับโลกคือจะตรวจสอบอะไรก็ใช้วิธีการเดียวกันครับผมสารเคมีใส่อะไรบ้างไม่ใส่ใส่อะไรบ้างมีกระบวนการแบบไหนเนี่ยครับเนี่ยครับผมทำงานกับเกษตรกรรุ่นใหม่มา1ครั้งและครั้งที่2ในปลายเดือนนี้เราจะคุยกันเรื่องคุณค่าความหมายนอกจากเกษตรกรต้องการอะไรแล้วเราคิดถึงขั้นที่ว่าเราจะเชื่อมโยงให้คนในสังคมได้กินอาหารที่ดีอย่างไรผ่านช่องทางอะไรแล้วก็พูดถึงเพื่อนเรื่องร่วมโลกแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพครับปีนี้เป็นปีที่2ที่เราจะจัดนะครับผมคราวฟันดิ้งฮะผม
สร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือหนึ่งเพื่อที่จะให้เรามาช่วยกันพิสูจน์คือผมเองไม่สามารถที่จะหาเงิน10ล้านเพื่อจะไปซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้แต่ผมต้องการพิสูจน์อย่างหนึ่งฮะว่าคนกินก็สามารถที่จะสนับสนุนเกษตรกรได้โดยวันนี้ฮะหลังจากจบเวทีนี้นะฮะผมจะเปิดเว็บไซต์ระดมก็คือขายข้าว 300,000 แพ็คภายใน3เดือนนี้นะฮะเป็นความท้าทายของผมไม่ใช่แค่เวทีนี้นะฮะแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับผมเพื่อที่จะเอากำไรทั้งหมดนะครับทำนี่คือข้าวที่ทุกคนจะได้รับนะฮะเราออกแบบดีไซน์ผมเป็นคนออกแบบเองฮะมี QR code มีอะไรเรียบร้อยโดยที่ทุกคนจะได้ข้าว700กรัมนี้700กรัมถูกคิดมาจากคนหนึ่งกิน1มื้อกินมื้อละ2ขีดนะฮะคนเมืองจะกินข้าวที่คอนโดวันละมื้อครับ7วันจะหมดพอดีนะครับดีไซน์นี้ก็มีที่เดียวนะฮะโมบายแล้วก็ทุนทั้งหมดนะครับจะถูกเอามาทำเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับผมโมบายแอปพลิเคชันนี่เองคือเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงความมั่นคงทางอาหารนะความมั่นคงทางอาหารไม่ได้แปลว่าเข้าถึงอาหารที่ดีได้อย่างเดียวนะฮะนี่คือเข้าถึงอาหารที่ดีที่เร็วมากแล้วก็รู้ว่าใครมีอาหารที่ดีให้เรากินนะครับผมนอกจากนั้นแล้วโมบายแอปพลิเคชันนะครับผมไม่ได้ต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยแค่เกษตรกรไทยอย่างเดียวแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราครับสามารถที่จะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการขายอาหารในประเทศของเขาด้วยผมพิสูจน์จากเมื่อ2เดือนที่แล้วผมไปสิงคโปร์แล้วลองเอาไอเดียนี้เข้าไปคุยที่มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์สนใจมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประชากรเขาเข้าถึงอาหารที่ดีได้เร็วแล้วก็ถูกต้องตรวจสอบทางโภชนาการได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่เราทำจะนำไปสู่ออนไลน์ trading platform ก็คือการขายของทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอย่างอื่นๆนะครับผมโดยเริ่มจากเรื่องข้าวเกษตรกรกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอีโคโนมีครับเศรษฐกิจที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามาขายของได้เองครับผมแล้วก็หากทุกคนอยากจะสนับสนุนนะฮะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเราก็เชิญที่ folkrice.com ครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณท่านมากนะคะ